สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะฮะเป็นช่วงของเควสนี้ทำยังไง นะครับก็วันนี้มีเควสใหม่มาใช่ไหมครับอยู่ในช่องสเปเชียลหรือว่าช่องพิเศษนะครับภาษาไทยคือจากเซลล์ไปซีการ์ดนะครับฟอร์ม A to C card นะครับก็ทุกคนจะมาสงสัยเรื่องสเต็ปที่4นะครับภาษาไทยคือเดินตามเส้นทาง3สายนะครับภาษาอังกฤษคือ follow tree route นะฮะแล้วก็จับโปเกมอน20ตัวระหว่างเดินตามเส้นทางนะฮะอันนี้ก็ต่อเนื่องกันแล้วก็ค้นหา C card cell นะครับก็จะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับทั้ง3อันเนี่ยทำพร้อมกันได้เลยนะครับผมนะครับอย่างแรกเราต้องหารูทก่อนนะฮะก็กดไปที่ nearby นะฮะแล้วจะมีเมนูรูทอยู่ขวามือสุดแบบนี้นะครับก็เราหารูทที่ใกล้ที่สุดนะครับอย่างนี้ผมเจอแล้ว1รูทนะครับก็สามารถคลิกไปที่ตัววงกลมได้เลยนะครับนี่แล้วก็มันจะโผล่มาหน้านี้เราให้เลือกนะครับรูทที่ต้องการนะฮะอย่างอันนี้ผมเลือกเป็นศาลพระแม่อุมาเทวีไปน้ำตกพระพิคเนตนะครับอันนี้เขาน่าจะเขียนผิดนะตรงนี้ไม่ใช่ศาลพระแม่อุมาเทวีนะครับก็เอาเส้นนี้ละกันนะครับสร้างเส้นทางนะครับเนี่ยระวังนะฮะตรงเนี้ยรูทมันพอสนะครับคือมันหยุดเราต้องมาต่อนะระวังให้ดีนะฮะก่อนเริ่มสังเกตดีๆว่ารูทพอสอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมอยู่พระแม่ธรณีแล้วบังเอิญว่าผมต้องข้ามถนนไปนะครับตอนนี้เป็นจังหวะที่ผมกำลังข้ามถนนไปนะครับก็เมื่อกี้นะครับหน้าที่เป็นหน้ารูทพอสนะครับสังเกตให้ดีนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นขึ้นแบบนี้คุณต้องระวังเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดินไปฟาวนะครับเดินฟรีอีกนะครับก็ต้องดูดีๆนะฮะบางทีเกมมันยังเออนะครับตรงช่วงเนี้ยต้องระวังนะครับผมว่ากันไปตรงนี้จะยาวหน่อยนะรูทพอสเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเสียเวลาเยอะนะครับบางอันมันยังรูทบางอันยังเออนะครับอ่ะนี่ผมกำลังกลับรถมานะนี่ปื๊ดกลับมาใหม่นะครับเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะคือไอ้ด้านขวามือเนี่ยนะครับสังเกตวงกลมตรงเหนือสีส้มๆได้ไหมฮะที่เป็นเส้นๆมันต้องเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นพอสมันจะเป็นสีแดงๆนะครับขึ้นคำว่าพอสเลยนะอันนี้เราก็เดินตามเส้นทางของรูทนี้ไปนะครับเดินตามเส้นทางของรูทนี้ไปนะฮะระหว่างทางคุณสามารถจับโปเกมอนนี้ไปด้วยนะครับก็จะผ่านไอ้สเต็ปที่2สเต็ปอีกอันนึงอ่ะที่ให้จับโปเกมอน20ตัวด้วยคุณต้องจับอันนี้พอดีผมผ่านไปแล้วนะผมก็เลยไม่ได้จับนะครับก็ตอนเนี้ยเนี่ยขณะที่เดินตามรูทเนี่ยนะฮะหรือตามเส้นทางเนี่ยจับโปเกมอนไปเลย20ตัวนะครับแล้วก็เดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะถ้าใครยังสงสัยก็คือไออะไรนะเนียบายเนี่ยคืออยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะอยู่ข้างล่างแล้วก็เวลาเดินระวังด้วยนะครับมันจะมีเซลล์ของซีการ์ดอยู่ตามทางถ้าไม่สังเกตอาจจะอดได้นะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับว่าเซลล์ของซีการ์ดมันขึ้นมายังไงนะครับนี่อันนี้ก็เดินตามรูทไปเรื่อยๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยเดินไปเซลซีการ์ดขึ้นมาเนี่ยครับเราไม่เห็นครับมันโดนยิมบังโดนอะไรบังต้องสังเกตให้ดีๆเนี่ยฮะผมซูมมาละซูมมารอไม่รู้จะเกิดตรงไหนหรือเปล่าเราก็ต้องดูไปครับนะฮะแล้วมันเกิดมาเหมือนโปเกมอนโหลดไม่ครบแบบเนี้ยฮะแล้วดูนู่นนี่เห็นไหมนี่เงาเงาแบบนี้นี่ฮะเอาก็กดไปเลยนะฮะนี่ซีการ์ดเซลนะครับนี่ฮะเควสก็จะผ่านนะครับเรียบร้อยนะฮะเดินไปนะฮะคือผมไม่แน่ใจว่ามันดูดมาอัตโนมัติหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมกดโหลดปุ๊บมันถึงจะผ่านนะผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับก็ต้องกดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตามรูทไปนี่ก็ใกล้ถึงละนะฮะใกล้เสร็จละนะฮะใกล้จบละนะฮะพอใกล้จบคุณก็ต้องคลิกนะฮะหรือเอาเมาส์เอามือเนี่ยนะฮะแตะไปที่เสาครับเห็นไหมนี่นะฮะแตะไปที่เสาแล้วก็อาจจะไม่ต้องหมุนก็ได้พอดีตรงนี้มันมี
สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะมันไปเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเซเว่นก็เลยไม่ผ่านนะครับคือไม่ขึ้นไม่ใช่ไม่ผ่านไม่ขึ้นเดี๋ยวผมปิดเน็ตก่อนนะฮะปึ๊บนะฮะนี่ฮะก็จะผ่านแบบนี้นะครับก็จะผ่านเควสนะครับก็คือเดินจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดระหว่างทางจับโปเกมอนไปซีกาเซลก็ระวังที่ดีนะครับประมาณนี้ครับก็จะผ่านแล้วนะครับนี่เห็นไหมทีนี้ผมก็จะไปหารูทที่3ต่อไปเพื่อทำให้ผ่านเควสนะครับซีกาเซลเอาไว้พัฒนาร่างซีกาดนะฮะจากหมาเป็นร่างคอมพลีทได้นะครับตอนนี้ผมมีแค่นี้นะครับรูททำซ้ำได้นะครับทำซ้ำได้นะครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ